หมอลักษ์ฉีราศีที่ช่วงนี้สมหวังทุกประการถึงเวลาฟ้าเปิดนักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักษ์ราชสีเผยถึงราศีที่ช่วงนี้สมหวังทุกประการถึงเวลาฟ้าเปิดหลังเจอทุกข์ภัยเคราะห์ร้ายกว่า2ปีครึ่งหมอลักษ์เผยว่าราศีในช่วงนี้สมหวังทุกประการได้แก่ชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ลัคนาราศีมังกรตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563จนถึง1มีนาคม2566เป็น2ปีครึ่งแห่งการเจอทุกข์ภัยเคราะห์ร้ายเพราะแรงกดดันนานาประการเหมือนถูกบ้องหูเพราะฉะนั้นจะถึงเวลาที่ฟ้าเปิดสมหวังทุกประการจะมีความสุขความสำเร็จหลังจากวันที่1มีนาคมเป็นต้นไปดาวเสาร์จะยกผ่านพ้นไปทำหน้าที่เรือนชะตาในเรือนการเงินจากนี้จะค่อยๆมั่นคงวันที่19เมษายนไปแล้วดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนพันธุเป็นอัมพุตตุเกณฑ์และได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีโอกาสร่ำรวยโชคดีประสบความสุขและความสำเร็จมีความสมหวังไม่มีบ้านก็จะมีไม่มีรถก็จะมีขอให้ยึดมั่นมุ่งมั่นในคุณงามความดีจะประสบความสำเร็จตามที่ว่านี้และที่สำคัญควรไปสักการะพระเสาทรงเสือที่วัดเจ้าอามเป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรและวันเสาร์ถ้าใครที่จะซื้อขายที่ดินต้องบูชาเทพองค์นี้เช่นกันด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้หมอลักษ์จึงนำมาเป็นบทสรุปทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้สมหวังทุกประการถึงเวลาฟ้าเปิดได้แก่ชาวราศีมังกรหมอลักษ์ทำนายดวงราศีมิถุนต้องกล้าเปลี่ยนแปลงจะสำเร็จทุกประการฟันธงโหนฟันธงลักษ์เลขานิเทศเผยดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์2566หากกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจะประสบความสำเร็จวันนี้หนฟันธงลักษ์เลขานิเทศเผยดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีเมถุนดวงกุมภาพันธ์2566หากกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจะสำเร็จจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับดวงกุมภาพันธ์2566หมอลักษ์ฟันธงดวงชะตาราศีมิถุนสำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเพราะวันที่1มีนาคม2566ดาวเสาร์จะเคลื่อนย้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้จงเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วจะเกิดผลดีหลังวันที่22กุมภาพันธ์ดาวประจำตัวจะโคจรเข้าเรือนสุภะหากเปลี่ยนจะสำเร็จเลยต้องกล้าตัดสินใจกล้าเลิกกล้าเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีความสุขใครที่เปลี่ยนพ่อค้าแม่ค้าจะเฮงปังและสำเร็จ